ยินดีต้อนรับเข้าสู่มิซี่ครับผมวันนี้เราจะเรียนรู้กับเครื่องมือที่เรียกว่าพาทิคูล่าใครรู้จักพาทิคูล่ากันบ้างเคยใช้มาก่อนไหมแชทโพสพาทิคูล่าใช้เป็นแค่ไหนครับมอดมอยทำเป็นไหมมอดมอยพาทิคูล่าต้องไปเรียนรู้ด้วยกันครับ อ่ะพูดถึงพาร์ติคูล่านะครับพาร์ติคูล่าก็เป็นปลั๊กอินที่ใช้ได้มากมายหลากหลายเยอะแยะยุบยับนะครับก็ต้องตั้งใจฟังนิดนึงเราจะอันดับแรกแล้วก็จะ New Composition ขึ้นมาก่อนก็สัก5วินาทีนะครับ Effect ก็ต้อง New Solid เสมอนะครับจะสีอะไรก็ได้แต่ถ้าแนะนำก็เป็นสีดำเลือก Trap Code นะครับ Particula ลาก Particula ใส่เข้าไปที่ F... ที่ Solid ของเราพอลากปุ๊บนะครับมันจะเกิดเป็นจุดๆอย่างนี้นะครับถ้าเราสร้างกล้องนะครับเราสร้างกล้องแคมราขึ้นมา1ตัวเลนอะไรก็ได้นะครับแล้วหมุนนะครับซูมได้หมุนได้เป็นออบเจกต์ 3D นะครับแต่ไม่ใช่ 3D แท้นะเป็น 3D เสมือนคือถ้ามี2อันอะซ้อนกันอะหรือมีเลเยอร์ 3D ผสมอะมันจะไม่มันจะดูไม่ค่อยออกครับมันจะหลอกหลอกตานิดนึงนะครับก็ระวังด้วยโอเคคราวนี้เราพูดถึงการใช้งานทั่วๆไปก่อนนะครับเราจะทำให้มันนะครับเป็นอะไรก็ได้ที่เราต้องการจะให้มันเป็นเท่าที่มันจะเป็นได้ปลั๊กอินนี้นะครับใครมีไปขอพี่ปองนะครับลิขสิทธิ์จะได้ไปจากพี่ปองไปขอปลั๊กอินที่พี่ปองได้นะครับ Particula โอเคคราวนี้นะครับเราจะไม่ทำอะไรมากๆเลยเอาง่ายๆก่อนเลยนะพี่อยากจะหยุด Particula นะครับหยุดให้มันหยุดนิ่งๆหยุดนิ่งๆนะครับหยุดนิ่งๆอย่างนี้สมมติพี่ชอบเฟรมนี้มากอยากให้มันหยุดนิ่งๆวิธีการนะครับเลือกคำว่าฟิสิกส์นะครับแล้วมันจะมีคำว่าฟิสิกส์ทับเอฟเฟกเตอร์เราข้ามขั้นสอนตรงนี้เลยนะครับทับเอฟเฟกเตอร์เนี่ยคือการควบคุมเวลานะครับสมมติพี่อยากให้มันเดินหน้าเร็วกว่าเดิมพี่กดคีย์ไว้ก่อน1 คือปกติพี่เดินหน้าเป็น 0.1 ตรงนี้นะครับแล้วปรับเป็น20 30เนี่ยก็คือเวลาจะถูกเร่งขึ้น26เท่าสมมติเราใส่26ก็คือเวลาถูกเร่งขึ้น26เท่าฉะนั้นจากจุดเนี้ยมันจะถูกวิ่งเลยครับฟู๊ดเร็วมากแล้วก็จะพุ่งไปเรื่อยๆแต่ถ้าพี่ใส่0ตรงไหนก่อนจะหยุดนะครับหรือพูดได้2กรณีคือก่อนที่เราจะหยุดหรือว่าอยากจะหยุดกระทันหันเนี่ยถ้าสมมติพี่อยากจากจุดเนี้ยพี่อยากให้ค่อยหยุดใช่มั้ยค่อยๆหยุดช้าลงพี่ก็เว้นช่วงห่างมาหน่อยแล้วพิมพ์0ศูนย์เมื่อไหร่นะครับจะหยุดทันทีเห็นไหมครับศูนย์เมื่อไหร่หยุดทันทีนะครับลองแรมพรีวิวดูแรมพรีวิวไม่พอแต่จุดเนี้ยหนึ่งเนี้ยก็พุ่งกระทันหันเลยฟืดมันถูกปล่อยด้วยความเร็วออกมาแล้วก็ค่อยๆชะลอแล้วก็หยุดที่ศูนย์นะครับนี่การควบคุมการเดินหน้าการหยุดส่วนจากศูนย์ปุ๊บพี่อยากทิ้งไว้แป๊บนึงก็พิมพ์คีย์แอดคีย์ไปก่อนเป็นศูนย์แล้วพี่พิมพ์ลบสิบหมายความอะไรครับเวลาจะย้อนกลับสมมติเราพุ่งไปปุ๊บแล้วดูดกลับนึกออกไหมพุ่งไปแล้วดูดกลับเราใส่-10ก็คือการย้อนเวลาของพาร์ติคูล่านั่นเองแต่จุดนี้ปุ๊บมันจะค่อยๆถอยหลังเห็นไหมครับพาร์ติคูล่าถูกดูดกลับเข้าไปจนกระทั่งมันหมดคือเริ่มต้นกลับไปที่จุดเริ่มต้นเลยน่าเห็นภาพไหมเห็นภาพไหมหรือไม่ค่อยเห็นภาพเข้าใจปะเนี่ยสอนเนี่ยเข้าใจปะเนี่ยเข้าใจเดี๋ยวจะทำกันบ้านด้วยนะเนี่ยโอเคอันนี้มันยังง่ายๆไปครับมันยังง่ายๆอยู่เราจะพูดถึงทั่วไปที่กดคำว่ารีเซ็ตแล้วกันก็คือเริ่มต้นใหม่หมดเลยนะทับเอฟเฟคเตอร์ลบทิ้งไปเลยไม่ต้องใช้นะครับก็คือเบสิกเริ่มต้นทุกครั้งที่ใช้ก็เป็นอย่างนี้แหละเราจะพูดถึงการใช้ทำงานทั่วไปคือตัวอิมิเตอร์คือตัวควบคุมทั้งหมดนะครับก็จะมีพาร์ติคูล่าต่อไซเคิลก็คือเวลาที่ปล่อยออกมาถ้ามีมากกว่านี้เช่น500
มันก็จะพ่นออกมากขึ้นคือ500จุดต่อวินาทีถ้าพิมพ์แค่20ก็ปล่อยแค่20จุดต่อวินาทีสังเกตว่ามันก็แตกต่างกันนะครับแล้วก็ลักษณะของตัวอิมิเตอร์นะครับเป็นจุดคือตัวกำหนดเป็นแค่จุดๆเดียวนะครับเป็นกล่องบ็อกซ์นะครับเป็นรูปทรงต่างๆเป็นวงกลมเป็นกริดเป็นเลเยอร์เป็นนู่นนี่นั่นแล้วแต่เราโอเคตอนนี้พี่เรียกเป็นแบบเป็นกล่องก่อนแล้วกันเราจะมาดูตรงนี้นะครับพวก velocity velocity เนี่ยก็คือความฟุ้งกระจายถ้าพี่พิมพ์นะครับ velocity random เป็น0ก็คือ randomvelocity คือการฟุ้งใช่ไหมถ้ายังมี random อีกก็คือมีการสุ่ม random ด้วยก็จะมีออกมากออกน้อยฟุ้งมากฟุ้งน้อยอย่างเงี้ยนะครับพี่เราพิมพ์0 0 0 0นะครับแล้วเราลองดูมันจะเริ่มเป็นกล่องสี่เหลี่ยมมากขึ้นพี่พิมพ์สัก500แล้วกันสังเกตว่าพอตัวกำเนิดเนี่ยไอตัวอิมิเตอร์ท้ายเป็นบล็อกใช่ไหมครับตรงเนี้ยมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับกล่องสี่เหลี่ยมเห็นไหมแต่ละที่พิมพ์เป็นจุดเป็นพอยต์นะครับมันก็จะเป็นจุดกลมๆอยู่กับที่ฉะนั้นนะครับตรงเนี้ยอิมิเตอร์ไทป์เนี่ยต้องดูว่าเราอยากทำเป็นแบบไหนในตัวอย่างที่พี่ทำให้ดูเนี่ยนะครับพี่จะทำเป็นแบบกล่องนะครับเรียกเป็นบ็อกซ์นะครับปรับตัวนี้ปกติถ้าเราไม่อะไรมากแบบเป็น1ก็ได้1 1หรือปรับแกน Z เป็นมากกว่านี้ก็จะเป็นเส้นเห็นป่ะเราก็ได้อิมิเตอร์เป็นเส้นนะครับได้อิมิเตอร์เป็นเส้นอยากให้มันร่วงลงมามั้ยเหมือนประกายฝนดาวตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่ยืดให้มันยาวกว่านี้หน่อยให้คุมหน้าจอด้านบนทั้งหมดวางไว้ข้างบนเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันอยากให้มันร่วงลงมานะครับก็เลือกฟิสิกส์ใส่กราวิตี้ให้มันสัก 9.8 มันก็จะร่วงลงมาแต่คราวนี้ร่วงลงมาทำไมมันร่วงแค่นี้อ่ะอยากให้ร่วงแบบร่วงลงมาเยอะกว่านี้นะครับวิธีการก็มาเลือกที่คำว่าพาร์ติเคิลนะครับเอฟเฟกต์ทั้งหมดจะปรับในพาร์ติเคิลตรงนี้พวกรูปลักษณ์ต่างๆรูปลักษณ์ขนาดนะครับอายุก็มาดูก่อนไลฟ์ครับก็ปรับจาก3เป็น6อายุก็จะกลายเป็น6วิแล้วถ้าอยากให้มันอายุแค่3แต่ยืดลงมานะครับสมมติอายุแค่3จะอยากให้มันยืดลงมามากกว่านี้นะครับวิธีการปรับก็ง่ายๆแค่มาใส่ velocity เพิ่ม velocity การฟุ้งกระจายใช่ไหมมันก็ช่วยทำให้ฟุ้งขึ้นตกได้เร็วขึ้นกระจายตัวออกจากตัวเองมากขึ้นนะครับเอาปรับเป็น0ก่อนหรืออีกแนวหนึ่งก็คือปรับgravity ให้มากขึ้นสมมุติเนี่ยอายุบั้นปลายของมันอยู่ประมาณปลายๆแถวๆนี้นะครับก็คือจะร่วงมันเร็วขึ้นเห็นไหม ก็ยาวได้เหมือนกันเทคนิคฉะนั้นเทคนิคก็ค่อนข้างหลากหลายอ่ะต่อมาเราจะปรับนะครับรูปทรงนะครับก็เป็นโกลมีโกลมีสตาร์นะครับมีก้อนเมฆแต่พี่เอาง่ายๆก่อนนะเป็นวงกลมส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะว่ากันไปในคลิปต่อๆไปคราวนี้มีฟีเจอร์คือความฟุ้งของขอบถ้าเป็น0ก็คือไม่ฟุ้งนะถ้า100ก็คือฟุ้งมากฟุ้งน้อยแค่นี้แตกต่างกันเห็นชัดใช่ไหมครับแล้วแต่นะครับพี่ปรับเป็น100ไปก่อนแล้วกันต่อไปคือขนาดนะครับพี่อยากให้ขนาดเล็กๆก็ใส่1ดูระยิบระยับดีนะครับใส่2ใส่10เม็ดก็ใหญ่แตกต่างกันไปต่อมาจะมีไซส์แรนดอมคือตอนนี้ทุกไซส์จะเท่ากันหมดถ้ามีการแรนดอมปุ๊บจะเริ่มมีเล็กมีใหญ่สังเกตเห็นได้ชัดใช่ไหมครับจากเท่าๆกันจะเริ่มมีสุ่มเล็กใหญ่ไซส์ปรับเหลือสัก4ก็พออ่ะประมาณนี้หรืออยากทำมันเป็นไอ้นี่ไปเลยสตาร์วิงวิงลงมาอยู่บนเมืองสวงสวรรค์นะครับคราวนี้ต่อไปก็คือไซส์โอเวอร์ไลฟ์การทำงานจะคล้ายๆกันหมดนะครับทุก opacity size overlay color จะคล้ายๆกันคือปรับได้ size overlay คืออะไรตอนนี้เขียน bird เขียน day ก็คือต้นถึงปลายนั่นเองง่ายๆคือตอนกำเนิดกับตอนตายถ้าสมมุติพี่ทำอย่างนี้คลิกแบบสำเร็จรูปนะครับตอนปลายเล็กก็คือ particle ทั้งหมดที่เกิดมาจะค่อยๆเล็กลงเรื่อยๆจะค่อยๆเล็กลงเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับถ้าพี่ใช้แบบนี้ตอนเกิดก็จะเล็กช่วงนี้เกิดมาสักพักนึงก็จะใหญ่แล้วก็เล็กดังเดิมหรือถ้าพี่ทำอย่างนี้ล่ะ
ขึ้นลงลงมันก็จะเล็กๆใหญ่ๆนะครับดูระยิบระยับมากๆเห็นปะที่เป็นเทคนิคการใช้งานง่ายๆนะครับเราก็ใช้คำสั่งนี่ก็ได้ smooth ให้มันสมูทลงหน่อยต่อมาคือ opacity ก็คือการจางหรือว่าความโปร่งใสนั่นเองแล้วก็ปรับให้มันจางมากจางน้อยนะครับถ้า 100% ก็ชัด 0% กับน้อยมองไม่เห็นนะครับใส่กลางๆก็คือจางๆหรือว่าใส่สัก50ก็ได้แล้วก็มี random เพิ่มคือสุ่มอีกสุ่มบางตัวชัดมากชัดน้อยนะครับแล้วก็มี opacity overlay มีการปรับไหมถ้า add blur ก็คือจะเสมอกันไปเรื่อยๆแต่ถ้าปรับเป็น overlay นะครับก็คือมีการปรับว่าเฮ้ยต้องการปรับแบบไหนปรับยังไงเพราะว่ามันมีส่วนของ set color ตรงนี้นะครับ color ตรงนี้เนี่ยพี่ติ๊กผิด opacity overlay ก็คือเนี่ยมีการจางหายไหมพี่ทำอย่างนี้ก็ได้ตึ๊ดคล้ายๆกันถ้าเกิดว่ามันจะค่อยๆจางมาจางหายคือเดี๋ยวชัดเดี๋ยวอ่อนเดี๋ยวชัดเดี๋ยวอ่อนตามช่วงอายุของมันเองถ้ามันค่อยๆจางลงอย่างนี้นะครับคือจากชัดค่อยๆอัลฟาหายไปหรือว่าโอปาซิตี้หายไปเนี่ยปลายทางมันก็จะค่อยๆจางหายไปถ้าสมมติฟลิปกลับกันคือปลายเนี่ยอ่อนโคนเนี่ยชัดเห็นป่ะตรงปลายก็จะอ่อนตรงโคนก็จะชัดหรือแบบนี้นะครับก็จะแตกต่างกันไปพี่ชอบแบบนี้แล้วกันต่อจากนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของคำว่าเซตคัลเลอร์นะครับถ้าแอดเวิร์สก็คือสีเดียวเลยเลือกสีอะไรอยากได้พาร์ติคูล่าสีอะไรแต่ถ้าอยากได้หลายๆสีล่ะนะครับปรับจาก Adverse เป็น Overlight นะครับแล้วปรับตรงคำว่า Color Overlight ตอนนี้มันก็จะเป็นสีโทนเดียวกันหมดเลยก็คือเนี่ยมันไล่ไว้ให้แล้วเราเปลี่ยนสีเองก็ได้นะครับเลือกเป็นสีฟ้าเห็นไหมครับก็จะเปลี่ยนสีถ้าเราใส่ Color Random ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าต้อง Random ดีหรือเปล่าแล้วแต่เราละกันไม่ต้อง Random ดีกว่านะครับสีก็เป็นลักษณะอย่างนี้เป็นแผง 3D นะครับสมมติพี่อยากให้แผงหนาขึ้นอยากให้พาร์ติคูล่ามันหนาขึ้นนะครับคือตัวอิมิเตอร์หนาขึ้นแล้วก็ไปปรับตัวแกน X ละกันเห็นไหมเพราะว่ามันกล่องสี่เหลี่ยมนี่มันก็หนาได้แล้วก็ตกอยู่ในห้วงผวังแห่งจักรวาลเป็นไงอลังการมากพอเรายิ่งยืดเนี่ยนะครับพาร์ติคูล่ามันยิ่งตกน้อยใช่ไหมมันก็ยิ่งน้อยมันก็ยิ่งเจือจางเลยเกิดแล้วก็เพิ่มปริมาณขนาดสัก1,500แล้วก็จะผ่านสู่ห้วงจักรวาลของดาวตกซึ่งเป็น 3D ด้วยยังสามารถที่จะปรับเขาเรียกว่า depth of field ได้ด้วยนะครับกล้องใส่ depth of field ได้นี่คือพื้นฐานของ particularทุกคนทำได้นะครับทุกคนทำได้อ่ะคราวนี้พี่ทำสิ่งที่ยากขึ้นนะครับพาร์ติคูล่าที่ยากขึ้นพี่สร้างใหม่เลยอัดอยู่ครับอัดแล้วแสดงว่าต้องทำกันบ้านได้เพราะเราสามารถตีได้นะครับเป็นบ้านทำที่บ้านนะครับปักอินคอร์ดที่พี่ปองคราวนี้นะครับดูนะครับกันชัดๆเราจะทำกันแบบสเต็ป by สเต็ปนะครับให้ปรับเป็นบ็อกซ์นะครับแล้วใส่ศูนย์ให้หมดเราทำกันง่ายๆครับให้ดึงลงมาก่อนเราจะแอนิเมตมันกด position x y ก็คือการเลื่อนตำแหน่งของตัวอิมิเตอร์เลื่อนได้นะครับปาวีที่5พี่ปรับแกนไวท์สูงขึ้นนะครับมันก็จะเป็นแท่งๆเส้นๆธรรมดาเป็นแท่งๆเส้นๆธรรมดาเห็นไหมครับเป็นแท่งๆเส้นๆจริงๆมันทำได้ใครไลออนก็ได้นะ
แล้วปรับสมมติพี่อยากให้ปลายมันเล็กพี่แค่ปรับอะไรไซส์โอเวอร์ไลท์ตรงปลายเล็กเห็นไหมถ้าปรับหัวเล็กปลายเล็กก็เป็นอย่างนี้ถ้าปรับขึ้นขึ้นลงลงเส้นก็เป็นอย่างนี้เห็นไหมครับพี่เอาหัวใหญ่ปลายเล็กสมมุตินะแล้วก็แก้ไม่เอาจริงไม่เอา ให้เลื่อนลงมาครับที่คำว่าฟิสิกส์นะครับเลือกคำว่าแอร์เลือกคำว่า turbulent fields นะครับแล้วก็ปรับ effect นะครับ position ให้เป็นประมาณนี้มันจะขยึกขยี้ขยึกขยี้นะครับจะดูขยึกขยี้เนี่ยเหมือนไส้เดือนไอ้ที่เป็นจุดๆอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าพาร์ติคูล่ามีไม่มากพอนะครับให้ใส่เพิ่มสัก300แล้วกันเห็นไหมเห็นว่าคราวนี้พี่อยากจะทำให้มันเคลื่อนไหวตามเส้นเวกเตอร์ที่เราสร้างขึ้นมาหรือว่าเส้นแมสเองนะครับพี่ก็วาดเส้นก่อนโอเคไหมแล้ว copy mask ตรงนี้นะครับเปิด mask path ดับเบิลคลิกไอ้แพ้ control c นะครับคลิก copy มาเปิด emitter นะครับคลิกที่ตรง position x y เนี่ยแล้วกด paste นะครับ control v แค่นี้นะครับ emitter ของเราก็จะพุ่งไปตามรูปร่างเห็นไหมครับเคลื่อนที่ไปตามเส้นที่เราสร้างขึ้นไว้พี่ยืดไปหน่อยแล้วกันส่วนที่ปลายมันน้อยเพิ่มพาร์ติคูล่าเพิ่มขึ้นสักเท่าหนึ่งเป็น600ยังมีเจือจางอยู่นะครับไม่พอ800 1,200มันต้องไม่เป็นนะครับมันต้องไม่มีเส้นขยี้มันต้องไม่มีจุดเป็นจุดโผล่มาให้เราเห็นต่อจากนั้นให้เรานะครับปรับไซส์ตรงนี้เป็น1ล้ำเลยสวยสวยยังไม่สวยไม่สวยใช่ป่ะไอ้เต้มองหน้างั้นน่ะเลื่อนลงมาครับปรับ AUX system ครับผมให้ปรับเป็นcontinuously นะครับแล้วปรับ particle ต่อเวลาเนี่ยนะครับก็น่าจะ 1,200 เท่ากันรู้จะไหวไหมเนี่ยเครื่องมาแล้วเราจะเห็นว่ามันจะเป็นเส้นๆนะครับเป็นสีด้วยสวยงามน่ะยังไม่จบครับยังไม่จบให้ปรับไซส์เป็น1นะครับปรับ opacity เป็น100แล้วปรับ turbulent fields เหมือนกันนะครับตรง physics นะครับ turbulent position ตรงนี้มันจะคล้ายๆตัวข้างบนแต่คือมันจะสะบัดในตัวมันเองตัวนี้คือตัวที่จะพ่วงไปกับพาร์ติคูล่าตัวข้างบนนะครับ AUX system วัลู1,200พอหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรปรับสีดีกว่าก็ครับมีคำว่า color overlap นะครับพี่ปรับเป็นสีเทาดำปรับเป็นสีฟ้าน้ำเงินอย่างเงี้ยนะครับให้ปรับ1,200สงสัยจะไม่พอแล้วต้อง1,600เพราะว่าเส้นมันดูห่างๆกันอยู่เลยสายจุดหนึ่งอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่ปรับเป็นจุด2ให้เล็กลง
นะครับก็จะได้เป็นลักษณะนี้ถ้าเรายิ่งใส่ละเอียดเส้นพวกเนี้ยมันจะเรียบและเนียนเป็นชิ้นเดียวกันสมมติว่าในกรณีนี้เราคงไม่มีเวลาให้มันเรียบเนียนนะครับเหมือนตูดเด็กแล้วก็ใส่ดึงไปก่อนแล้วแบบ opacity ลดลงเหลือสัก 50% คือจริงๆมันต้องใส่เยอะมากจนกระทั่งมันเนียนกลายเป็นชิ้นเดียวกันจนไม่เห็นเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องใส่เพิ่มปริมาณให้มากขึ้นแต่ในกรณีนี้เราคงไม่ไหวอะครับเครื่องน่าจะไปไม่รอดแล้วก็ลักไก่ด้วยทีนี้ไปก่อนคือให้จุดใหญ่ขึ้นแล้วปรับ opacity ลดลงเห็นไหมครับสวยงามไซส์3แทบไม่ขยับรู้แรมทีวีไหวปะเนี่ยป่ะลองดูไม่ไหวแต่เราไม่เป็นไรเราไอ้นี่ได้เราก็เรนเดอร์เลยแต่ก็อีกเทคนิคนิดนึงนะครับถ้ามีเวลามีการสะบัดเหวี่ยงอะไรอย่างเงี้ยเรากลัวว่าจะไม่สวยให้เลื่อนมาข้างบนครับปรับตรงคำว่าลินเนี่ยเป็นคูณ 10x smooth นะครับก็คือ10คูณ smooth คือเวลาโค้งมันจะสวยขึ้นนั่นเองส่วนอายุนะครับอายุของมันคือตอนนี้ต้องแยกระหว่าง AUS system กับ particle ข้างบนนะ particle ข้างบนก็คืออายุของตัวที่เม็ด particle ที่ปล่อยออกมาเป็นเส้นๆเมื่อกี้ใช่ไหมครับอยากให้อายุยืนขึ้นสัก5ก็ใส่ไปนะครับก็คือเส้นจะยาวขึ้นจนถึง5วิก็ยังไม่หมดอายุสักทีส่วนตัวข้างล่างนะครับก็คือจะปล่อยมาเรื่อยๆ AUS system เนี่ย 0.5 ต้องใส่สัก2มันก็จะบานขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับตามกำลังอายุมันเห็นไหมเห็นไหมส่วนสีตรงนี้ก็คือหมายความว่าอายุมันยืนขึ้นหนีห้าอายุ2วิหมายความว่าภายในวิที่1เนี่ยวิที่2เนี่ยถึงจะเป็นสีน้ำเงินเห็นไหมวิที่2ตรงนี้กับตรงนี้เป็นสีน้ำเงินส่วนตอนเกิดมามีเวลาเป็นสีฟ้าตั้งเกือบวินึงก็คือช่วงนี้ทำให้สีฟ้ามันดูยาวขึ้นนะครับก็ลองปรับดูพี่ปรับลดลงแล้วกันเดี๋ยวแค่วิเดียวก็พอแล้วก็ปรับparticle ต่อเวลาเนี้ยสัก 1,500 ถ้าไม่พอปรับตรงนี้เพิ่มเลยครับ 1,200 ให้พอต้อง 1,500 คือ emitter ก็ต้องเพิ่มขึ้นจุดจะได้ละเอียดมากขึ้นที่มันเป็นโป่งๆเป็นเส้นๆริ้วๆเนี้ยเพราะ emitter มันไม่ละเอียดแต่ยิ่งใส่เยอะก็ยิ่งหนักงานก็ยิ่งสวยนะครับก็อยู่ที่เราจะประยุกต์ใช้แล้วแหละว่าออกมาจะเป็นยังไงคลิป particular ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าน้องๆทุกคนเนี่ยจะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กันได้มีใครสงสัยตรงไหนไหมครับอ้าวว่าไงมีใครสงสัยข้องใจใครข้องใจไหมครับเอาไป modify เอาดิครับก็ไปคิดเอาเองครับก็ไปดีไซน์เอาดิมันไม่เข้าหรือใช้ไม่เป็นเอ้มันเป็นแค่เทคนิคไม่เหมาะกับอินโฟครับเหมาะเป็นงานโมชั่นทั้งนั้นแหละไอ้พาร์ติคูล่าเนี่ยเหมาะงานเขาอินโฟได้ไหมอินโฟได้ครับก็จะเบาๆหน่อยแต่ถ้าพวกเนี้ยมันต้องไปประยุกต์ใช้เอาว่าเราใช้ทำอะไรคือถ้าเราไม่ขยับมันใช่ป่ะมันก็จะอยู่กับที่ครับเป็นเหมือนมวลสารหรืออะตอมหรืออะไรเงี้ยที่เคลื่อนไหว